วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้จะมาแกะพัสดุจากร้าน B-Land Toy นะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรถ้าเกิดใครเคยชมช่องซีเก้งทอยเนี่ยจะรู้ว่าร้าน B-Land Toy เนี่ยจำหน่ายเกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นะแปลกๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็งานอย่างพวกเมทัลบิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกันดั้มนะหรือว่างานหุ่นลบนะครับจอยทอยซึ่งเป็นไลน์ที่ผมกำลังเปิดไลน์นะครับเพราะผมชอบแนวหุ่นยนต์สงครามจอยทอยคล้ายๆไททันฟอร์ใครนึกไม่ออกนะนี่เดี๋ยวตรงนี้แปะไว้ให้ดูนะครับว่างานจอยทอยเป็นยังไงนะผมก็รวบรวมไว้เป็นอัลบั้มนะครับขอเวลาแกะแป๊บนึงลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะรอบนี้เป็นอะไรนะครับก็แพ็คออกมาเป็น2กล่องนะชิ้นแรกก่อนเลยห่อแอร์บับเบิ้ลออกมานะครับเดี๋ยวแกะแอร์บับเบิ้ลด้วยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นกล่องอย่างนี้สีขาวขอแกะแอร์บับเบิ้ลก่อนนะครับโอเคออกมา2กล่องก็จะเป็นชุดกองพันทหารอะไรสักอย่างของจอยทอยนะครับตรงนี้จอยทอยนะนะครับราคาเดี๋ยวผมไปบอกในอีกคลิปหนึ่งนะก็2ตัวนี้น่าจะรีวิวเป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็ไปติดตามกันนะอันนี้ก็เป็นอันบ็อกให้ดูนะครับเป็นชุดทหารนี่อาวุธเพียบได้ทั้งหมด5นายนะครับก็จะมาประกอบฉากพอดีเดี๋ยววันเสาร์เจอกันแน่นอนนะตัวนี้นะครับส่วนอีกอันนึงก็วันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นกล่องออกมาแล้วก็ห่อ2ชั้นหนาๆเลยนี่ก็จะมีทหาร1ตัวนะแล้วก็อุปกรณ์ปริศนาอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นะครับวันนี้อันบ็อกให้ดูคร่าวๆจากร้าน B-Land Toy นะว่าซีเก้งทอยได้อะไรนะครับวันเสาร์ที่เจอกันเพราะว่าประกอบฉากเดโอรามาที่ทำไว้นะครับฉากไหนเอ่ยนู่นฉากนี้เลยนั่นน่ะนั่นแหละฉากนั้นแหละครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ